วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่28กันยายน2558กับรายการเปิดดวง12ราศีครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel เราจะพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นรายการนี้เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบทั้ง12ราศีภาพรวมชีวิตจะเป็นอย่างไรสิ่งไหนที่ต้องระวังสิ่งไหนควรจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหรือแม้กระทั่งในการถามตอบวันนี้ก็จะสื่อสารกันได้นะครับถามคำถามทางโหราศาสตร์หรือแม้กระทั่งการนำเสนอความคิดเห็นอยากจะให้รายการปรับอะไรให้ตรงใจยินดีน้อมทุกความคิดเห็นนะครับช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลครับวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดและบอกด้วยเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนจะได้เป็นการรีเช็คใครถามงานบอกอาชีพมาเลยครับส่งมาที่422-1606 SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับฉะนั้นข้อมูลต้องเป๊ะและที่สำคัญใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นวันใหม่ให้ผมด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้ผมเพราะอย่างที่เรียนเราสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มไม่ได้ช่องทางต่อมานะครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้024960493และ024960494รวมถึงช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับใครถนัดก็ยินดีทางเว็บไซต์ของทางสถานีครับเข้าไปที่ www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับนะครับจะมีน้องแอดมินคอยดูแลอยู่ก็คือ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของไปรษณีย์ครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งในส่วนของช่องทางนี้เพราะมีกลุ่มแฟนรายการหลายๆท่านที่เป็นผู้อาวุโสอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวถามคำถามต่างๆเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็1115140นะครับอันนี้คือช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันผ่านพ้นไปนะครับสำหรับกิจกรรมที่เราได้มาเจอกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับภาคเช้าก็เป็นร่วมกันเล่นนะเล่นเกมเล่นกีฬานำเข้าของอุปกรณ์การกีฬารวมถึงขนมนมเนยของกินนะครับไปให้เด็กๆวันนั้นก็รู้สึกได้นะครับน้องๆก็มีความสุขนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะน้องทีมงานพิธีกรรวมถึงแฟนรายการทุกๆคนกิจกรรมแบบนี้เราเองก็จะจัดกันโดยเฉลี่ยนะฮะของทางรายการนี้ก็ประมาณ2เดือนครั้งนะก็คอยตามนะครับว่าจะมีกิจกรรมในรูปแบบไหนก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจครับแต่ว่าภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราจะนำมาให้รับชมกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันจันทร์สิ้นเดือนกันยายนนะใกล้จะครบไตรมาส3เต็มทีแล้ววันนี้ยังถือว่าเป็นอีก1วันครับที่มีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นในแวดวงทางด้านดาราศาสตร์รวมถึงโหราศาสตร์ครับวันที่28กันยายน2558เนี้ยจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับจันทรุปราคาเต็มดวงและวันนี้ดวงจันทร์จะใกล้กับโลกของเรามากที่สุดในรอบปีครับดร.สลันโปสยจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได้เปิดเผยนะครับว่าช่วงเช้าของวันนี้จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงขึ้นแต่น่าเสียดายที่วันนี้ประเทศไทยไม่สามารถจะมองเห็นได้นะครับกลุ่มประเทศที่จะมองเห็นก็จะเป็นในซีกพวกอเมริกายุโรปแอฟริกาทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและเอเชียเนี่ยจะเป็นซีกตะวันตกนะครับสำหรับจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากตรงกับช่วงเวลากลางวันดวงจันทร์ยังอยู่ใต้ขอบฟ้าอันนี้พูดถึงในส่วนของไทยนะเลยเห็นไม่ชัดนอกจากนี้ครับยังเป็นวันที่ดวงจันทร์เนี่ยเต็มดวงโคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีจะมีระยะห่างเพียงนะครับ 356.876 กิโลเมตรเท่านั้นจะมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับวันนี้ลองสังเกตกันดูประมาณ 2-3% หรือที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าซุปเปอร์มูนนั่นเอง
และในรอบ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับก็จะเกิดขึ้นเพียง5ครั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่6และการประมาณการนะครับจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นครั้งต่อไปก็คือในปีพุทธศักราช2576ถึงแม้คนไทยจะพลาดการรับชมจันทรุปราคาแบบเต็มดวงแต่ในคืนนี้ก็จะยังได้เห็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุดนะครับก็อันนี้วันนี้อย่าลืมนะรับชมกันหลายคนก็มีสมาร์ทโฟนติดไม้ติดมือผมเชื่อว่าวันนี้ในโซเชียลคงมีการแชร์ภาพดวงจันทร์สวยๆนวลตาให้ได้เห็นขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับอันนี้ว่ากันในส่วนของดาราศาสตร์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยวันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเป็นสัพพคาตมิดดวงตรึงกลางอุปราคาเนี่ยจะเกิดในเวลา 9:51 นในราศีมีนนะครับและในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาถือเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุริยคาตจันทคาตเนี่ยจะถือว่าห้ามให้เลิกทำการมงคลใดๆทั้งสิ้นเพราะจะเกิดปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นโหราจารย์บางท่านบางตำรับตำราเนี่ยถือเคร่งครัดมากกว่านั้นคือทั้งก่อนและหลังวันที่เกิดคลาดเนี่ย7วัน15วันเขาจะเคร่งไม่ให้เลิกในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่มีประเด็นที่น่าสนใจก็นำมาฝากกันทั้งในแวดวงของทางด้านดาราศาสตร์และก็โหราศาสตร์ครับว่ากันในเรื่องของเราต่อนะวันนี้นะครับก็อย่างที่เรียนนะจันทร์สุดท้ายของเดือนกันยายน28กันยายน2558ครับจันทรคติการแรม1ค่ำเดือน10ปีมะแม่ครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานขอให้ถือคติที่ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองไม่ว่าใกล้ชิดหรือห่างเหินวันนี้รักตัวเองก่อนนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันจะมีคนเข้าหาจะมีคนขอให้ช่วยทำได้นะครับแต่อย่าถึงขนาดทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนแต่ความรักหัวใจวันนี้ผมทายดีคนรักพึ่งพาได้โสดเองวันนี้แลดูมีเสน่ห์นะครับผมให้ความสำคัญกันในเรื่องของงานนะอย่ามองโลกสวยสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานจะมีโชคลาภจากสิ่งใหม่ๆนะวันนี้ท้าทายตื่นเต้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆลักษณะงานที่ต่างจากเดิมหรือแม้กระทั่งสภาวะแวดล้อมเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่าโฉงฉางครับคิดอะไรอยากจะทำอะไรวันนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทั้งหมดมันอาจจะมีผลในแง่ของการเข้าถึงมันอาจจะมีผลในแง่ของกรณีที่ต้องแข่งขันแต่หัวใจวันนี้ดูเหมือนไม่ให้ความสำคัญไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมเน้นในเรื่องของชีวิตนี่แหละเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเขาบอกว่าอย่าเซ็นทลายวันนี้อย่ารวมศูนย์นะครับอย่ากอดอย่าเก็บทุกอย่างคนที่มีอำนาจก็ต้องรู้จักกระจายอำนาจต้องรู้จักไว้วางใจคนอื่นบ้างนะวันนี้เหนื่อยทำได้ก็จริงครับแต่ใช่ว่าผลงานที่ทำนั้นมันจะออกมาดีส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนแม้จะมีโอกาสเข้ามาอย่าตื่นเต้นนะครับดูให้ดีนะว่าสิ่งที่เข้ามานั้นมันมีผลดีอย่างเดียวจริงหรือไม่ความรักหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีครับผมเสริมบริวาร นะวันนี้อย่า กอดอย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองกระจายงานกระจายอำนาจสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เขาบอกให้ใช้ริดมีดสั้นนะเน้นการวางแผนระยะสั้นจะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วจับต้องชิ้นงานเห็นเป็นรูปธรรมส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องอดทนนะครับเพราะมีโอกาสต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่าปรับค่าธรรมเนียมก็ใช่นะสีเหลืองเข้ม
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนใหม่ๆนะวันนี้ก็เน้นในเรื่องของการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นนะสายสัมพันธ์ดีๆมีโอกาสที่จะสานต่อถึงอนาคตแต่เรื่องเงินทองเตรียมสำรองเลยครับวันนี้มีโอกาสต้องใช้เงินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือมีแต่เรื่องที่ต้องใช้ฉุกเฉินเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาวันนี้ต่อกันมานะครับด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความเน้นในเรื่องของหัวใจครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเข้าหาหรือคนที่กำลังปรับความเข้าใจวันนี้อย่ารีบร้อนนะครับค่อยๆปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติทั้งตัวเองและของคนพิเศษส่วนเงินทองไม่เด่นวันนี้มีโอกาสติดลบมากกว่าปิดบวกชัดเจนแต่เรื่องงานมีปัญหาแต่สามารถแบกรับความกดดันวันนี้งานผมไม่ห่วงเสริมเรื่องของชีวิตนะครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครึ่งแรกนะครับชัดเจนนะน้ำหนักกระจาย2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องเงินกับเรื่องคู่วันนี้เมถุนนะทำอะไรขอให้เป็นตัวเองนะครับส่วนหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยพฤษภกับราศีเมษนะครับเมษนี่ให้ระวังในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมส่วนชาวราศีกุมก็เช่นเดียวกับเมถุนนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของความรักลักษณะที่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนพิเศษส่วนชาวราศีมีนวันนี้เน้นในเรื่องของบริวารคนรอบข้างนะครับต้องรู้จักไว้วางใจคนอื่นบ้างนะแล้วทุกอย่างจะออกมาดีครับส่วนชาวราศีมังกรวันนี้เน้นเรื่องคนโดยเฉพาะคนใกล้ในส่วนของงานนะครับครึ่งหลังเรามาตามกันต่อครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับผมไม่ได้หมายถึงสิ่งของอย่างเดียวนะคนก็ได้นะหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีวันนี้ไม่จำเป็นก็ต้องมองหาของใหม่นะครับส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นในทุกกรณีถ้าไม่เสียเปรียบก็ทะเลาะแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องกล้าตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกระวังคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะการใช้ชีวิตสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้พยายามเรียนรู้ให้มากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเก่งมีฝีไม้ลายมือมากกว่าเราวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์และความรู้นะครับส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์ได้พบแนวที่ถนัดฉะนั้นวันนี้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของความรักบรรยากาศโดยรวมดีครับมีโอกาสได้ใช้เวลาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกระตือรือร้นให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมงานมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้นะครับการทำพาราเรลรันนะการทำอะไรแบบคู่ขนานการเตรียมแผนสำรองเนี่ยวันนี้จำเป็นนะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมมาก่อนหน้าแต่ความรักหัวใจอย่าคิดมากเพราะจะมีหลายเรื่องให้วิตกกังวลเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานมันมีโอกาสจะพลิกได้ทั้งสองหน้าให้มีคนอุปถัมภ์สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้การตัดสินใจเรื่องสำคัญเนี่ยอย่าหนีการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำหรือว่าลีดเดอร์ชิพวันนี้ถ้ามีโอกาสขอให้ทำไม่ว่าคุณจะอยู่ในแรงตำหนักอะไรก็ตามส่วนเงินทองไม่ค่อยมีอะไรมากนะวันนี้สภาพคล่องใช้ได้แต่หัวใจไม่สู้ดีโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารห่วงวิตกกังวลมีเรื่องเดือดร้อนเป็นไปได้ทั้งนั้นครับอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของบริวารแต่อันนี้เน้นบุตรหลานไม่ใช่ลูกน้องสีตุลส่วนสีที่ควรจะหลีกสีน้ำเงินนะไม่ใช่สีตุลขอไปสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม
วันนี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งดีนะและไม่ดีในส่วนของความรักดีสำหรับคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆถึงจะไม่ใช่เชิงชู้สาวหรือคนรักแต่ก็เป็นเพื่อนที่รู้สึกดีแต่ในทางกลับกันสิ่งที่ไม่ดีก็คือคนที่มีคู่แล้วต้องหยุดอย่าปล่อยอย่าเผลอใจส่วนในเรื่องของเงินทองๆวันนี้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้อันที่1อันที่2ไม่ได้ดีกว่าเสียฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้อะไรที่ไม่แน่ใจอะไรที่มีความเสี่ยงหยุดถ้าได้แล้วก็ต้องรู้จักพองานก็มีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นครับวันนี้เสริมในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดยับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่เสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเทานะครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสุดท้ายชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะสำหรับการขอความร่วมมือครับการสะสางภารกิจที่ขังค้างต้องบอกว่าวันนี้บริวารและคนรอบข้างค่อนข้างจะเกรงใจส่วนเงินทองก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างเป็นอีกหนึ่งราศีที่อยากจะบอกว่าขอให้ทำในสิ่งที่รู้จริงสุดท้ายในเรื่องของความรักก็ถ่ายดีหนักแน่นไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้านะครับเสริมบริวารเหมือนกันนะแต่อันนี้ลักษณะที่ว่าใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครึ่งหลังนะครับก็มีบริวารถึง2ราศีนะครับคือธนูอันนี้ลักษณะไปขอความช่วยเหลือเขาราศีตุลวันนี้บริวารเหมือนกันฮะแต่จะเน้นในเรื่องของบุตรหลานคนที่มีครอบครัวใหญ่ส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้ระวังทำในสิ่งที่ผิดต่อจริยธรรมอันดีโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆส่วนสิงห์วันนี้ทายดีครับเหมาะสำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องของงานกรกฎวันนี้เน้นความรักอีกหนึ่งราศีแต่เน้นคนที่มีทางเลือกวันนี้อย่าจับปลาสองมือระวังจะชวดทั้งหมดนะครับครบถ้วนกระบวนความสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันในภาพรวมของทั้ง12ราศีนะครับก็วันนี้เป็นวันเขาเรียกเปิดหัวสัปดาห์นะฉะนั้นก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่นะครับช่วงกลางช่วงปลายเราจะได้พักผ่อนได้อย่างมีความสุขในช่วงปลายสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ